นั่นคือทักษะการแสดงและการใช้เสียงของลูกณภัทรเสถียรธีรกุลศิลปินเด็กชาวไทยวัย13ปีระหว่างฝึกซ้อมละครเพลงเรื่อง Farewell My Concubine ในมหานครนิวยอร์กในช่วงเวลาเพียง2ปีเศษที่อาศัยอยู่ในสหรัฐลูกมีผลงานแล้วถึง3เรื่องไม่ว่าจะเป็นละครเวทีเรื่อง A Christmas Carol Musical Farewell My Concubine และ Trevor A New Musical อีกทั้งยังเป็นนักพากย์การ์ตูนอีกด้วยลูกเล่าย้อนให้ฟังว่าเริ่มเรียนร้องเพลงตั้งแต่อายุ3ขวบและเข้าประกวดพลังเสียงตามเวทีต่างๆมาเรื่อยๆแต่ละครเวทีเรื่องมอมซึ่งประยุกต์มาจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคือจุดเปลี่ยนสำคัญผมได้ไปดูเรื่องมอม The Musical แล้วมันมีอะไรเรื่องมิวสิคอลนั้นที่ทำให้ผมอยากจะอยู่บนเวทีแล้วก็บอกคุณแม่ว่าผมอยากจะไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ acting เหมือนเขาตั้งแต่ผม7ขวบผมเริ่มเทคการร้องเพลงการ acting seriously ลูกร่วมแสดงในละครเวทีที่ประเทศไทยเกือบ10เรื่องเช่นเรื่องพญากงพญาพานและเรื่องนางฟ้า The Musical ก่อนที่จะบินลัดฟ้ามาเพิ่มทักษะการร้องเพลงด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่นครนิวยอร์กต้นกำเนิดของโรงละครระดับโลกมากมายที่รายล้อมถนนเส้นบรอดเวย์และทำให้ลูกได้ทดสอบคัดตัวหรือออดิชั่นหลายแห่งในเวิร์กช็อปที่2ของที่นิวยอร์กมีเอเจนซี่โทรมาหลายคนเขาบอกว่าเจออยู่ที่เวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นชอบมากลองร้องเพลงที่อยู่ร้องวันนั้นได้ไหมผมก็ร้องให้ฟังคือสดๆร้อนๆเลยไม่มีการต้องแอคว่าเราเท่คือการผมรู้วันนั้นเลยว่าที่ผมต้องไปร้องเพลงต้องออดิชั่นอ่ะเขาไม่ได้พยายามหาความเท่เขาพยายามหาว่า your soul มันชอบจริงไหมหลังเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ได้เพียงแค่2วันช่อง Nickelodeon สถานีโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดการ์ตูนเด็กที่มีชื่อเสียงในสหรัฐก็เรียกให้ศิลปินเด็กชาวไทยเข้าไปทดสอบเสียงได้รับบทเอกในแอนิเมชันเรื่อง Bubble Guppies หรือที่รู้จักกันในภาษาไทยในชื่อเงือกน้อยหันษา The tiniest seahorse, the biggest whale, they're all special to me. The jellyfish shine electric lights, such colors make me go ooh. The shark flash in their pearly white smile back. Good day to you too. จากนั้นงานต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆทั้งการรับบทสั้นในซีรีส์แนวสืบสวนด้านการแพทย์ชื่อ New Amsterdam ของช่อง NBC และการได้รับเลือกให้รับบทต่างๆในละครเวทีถึง3เรื่องผมได้ Christmas Carol ที่เป็นรีเมคใน New Brunswick Christmas Carol เสร็จผมได้บุ๊กงานต่อไปก็คือ Jason Robert Brown Farewell My Concubine Table Reading เป็นหนังจีนที่successful แล้วเป็นเหมือน legend มากเลยแล้วตอนนี้เจสันโรเบิร์ตบราวน์ก็เอามาเขียนใหม่มาทำเป็นมิวสิคอลและทำเป็นภาษาอังกฤษผมก็ได้ select เป็นตัวหลักตอนเด็กเป็น Little Bean บทบาทการแสดงละครเวทีของลูกต้องสะดุดไปบ้างเมื่อการระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงละครทั้งในและนอกบรอดเวย์ในนครนิวยอร์กต้องยุติการแสดงทั้งหมดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือละครเวทีเรื่อง Trevor A New Musicalที่ประยุกต์มาจากภาพยนตร์สั้นชื่อเดียวกันที่ได้รับรางวัลออสการ์เมื่อ27ปีก่อน Trevor A New Musical เล่าถึงการผจญภัยและปัญหาสุดโอลหม่านของเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังก้าวเข้าสู่ชีวิตวัยรุ่นลูกได้เป็นตัวสำรองหรือ Understudy ของ2ตัวละครคือบทเพื่อนสนิทของพระเอกและบทพระเอกวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขมากจำได้ว่าผมไปคลาสเต้นและได้อีเมลมาทันทีโหเต้นแบบมันมากเลย หลังจากปิดไปกว่า18เดือนโรงละครระดับโลกบนถนนบรอดเวย์ในนิวยอร์กจะกลับมาเปิดม่านต้อนรับผู้ชมอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้สร้างความตื่นเต้นให้ลูกและแฟนละครเวทีหลายคนคาดว่ายอดขายตั๋วละครบรอดเวย์จะทำลายสถิติเหมือนกับภาพยนตร์ในสหรัฐที่กลับมาฉายช่วงวันหยุดยาวปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา This is my happy place เมื่อถามถึงความแตกต่างในการทำงานในวงการบันเทิงระหว่างที่สหรัฐกับประเทศไทยศิลปินเด็กคนนี้อธิบายให้ฟังว่าเมืองไทยเขาอาจจะ
ไม่ได้ว่านะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูความสามารถเต็มร้อยเขาอาจจะดูอาจจะ 50% แต่ว่ามันก็จะมีแฟกเตอร์อื่นที่เขาต้องดูด้วยอย่างเช่นหน้าตา appearance เป็นยังไงได้เทคคำสั่งได้ไหมนู่นนี่นั่นแต่ว่าที่อเมริกาสำหรับผมนะเขาจะดูความสามารถเป็น 80% ไม่ได้บอกว่าอเมริกาไม่ได้ดู appearance เลยแต่ว่าผมแค่จะบอกว่าเขาดูความสามารถเยอะกว่า appearanceท้ายนี้ลูกย้ำถึงสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จนั่นคือทัศนคติที่บวกและการเปิดรับโอกาสในการทำงานทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือใหญ่ก็ตาม But anyway I'm heading downtown for the audition where everything I'm dreading is just coming to fruition and here's what's gonna happen I'll walk in weak with hunger and there's a dozen guys who look like me but 10 times better จนินพักดีทำรายงานจากนครนิวยอร์ก I'll be hearing Luke just sexy really